ใช่ไหมวันนี้คนไทยมีแต่น้ำตาน้ำมันก็ขึ้นราคานี่คือปัญหาต้องรีบแก้ไขค่าหอค่าห้องค่ากินค่าอยู่ก็พอสิตายเอาอีหยังมาเฮ็ดใจก็มีแก้ไขมีแต่ไปต่อคนรวยมีเงินพวกเขาก็เพลินสนุกสนานแต่คนจนอย่างพวกฉันต้องนั่งเฮ็ดงานจนใจท้อค่าแรง300สิพอสำนีหรือสิไปต่อนายท่านสิหูบ่น้อวันนี้คนจนรอคนเมตตาขึ้นให้จากมาขึ้นราคาหมดเห็นใจกันแน่อีพ่ออีแม่คอยกระเดือร้อนลูกเต้ากระทากินนอนตื่นเช้าตลอดหากินรันทดนี่สินผู้ไว้บ่ฮู้เมื่อใดที่ใส่เขาหมดวอนรัฐบาลช่วยที่ได้โปรดตอบโจทย์คนจนจะคนได้บ เห็นไหมคะว่าผมแชร์อยู่ตรงนี้ถ้าชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะไปละพาพ่อไปกินยาก่อนบ๊ายบาย